ไปดูตลาดยานยนต์กันบ้างนะครับ Volkswagen มีการประกาศว่าเตรียมที่จะปลดคนงานกว่า 4,000 คนหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาเคยมีการประกาศนะครับไม่รับอัตราพนักงานใหม่เข้ามาแล้วแต่ว่าส่วนนี้เองจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าครับเป็นเทรนด์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นชัดเจนนะครับว่าทิศทางตลาดยานยนต์หลังจากนี้จะมุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนานะครับยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้านั่นเองครับสำนักข่าวรอยเตอร์มีการรายงานนะครับว่า Volkswagen ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเยอรมนีเนี่ยวางแผนนะครับจะลดกำลังงานกำลังคนรวมแล้วกว่า 4,000 ตำแหน่งในโรงงานที่ประเทศเยอรมนีนะครับเพื่อเสนอให้มีการออกโครงการเกษียณให้กับพนักงานที่มีอายุมากขึ้นโครงการนี้คาดว่าจะมีมูลค่ากว่าหลักร้อยล้านยูโรทีเดียวครับรายงานเนี่ยมีการระบุว่าบริษัทได้บรรลุข้อตกลงกับสหภาพแรงงานเพื่อเปิดให้มีโครงการจ่ายเงินเกษียณบางส่วนให้กับผู้ที่เกิดในปี2507แล้วก็จะเสนอโครงการเกษียณก่อนกำหนดให้กับผู้ที่เกิดระหว่างปี2499ถึง2503นั่นเองครับต้องดูนะครับว่า Volkswagen ยังมีแนวทางการปฏิบัติการอย่างไรนะครับเพราะว่าเขายังปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการนับจำนวนพนักงานที่จะยอมรับข้อเสนอแต่ก็มีรายงานนะครับว่าค่าใช้จ่ายในครั้งนี้มีมูลค่ากว่า500ล้านยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยนะครับกว่า 18,000 ล้านบาทก่อนหน้านี้ทาง Volkswagen เคยระบุว่าจะหยุดการจ้างงานพนักงานใหม่ไปจนถึงสิ้นปีนี้ทีเดียวครับยกเว้นในหน่วยงานการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าหน่วยงานที่เปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลแล้วก็หน่วยงานพัฒนาเซลล์แบตเตอรี่นะครับที่ยังสามารถจ้างงานภายนอกเพิ่มเติมได้ครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆให้คุณได้ดูกันอีกมากมายเลยทีเดียวเพียงกด Subscribe กดกระดิ่งด้านล่างนี้และที่สำคัญนะครับเรายังมีช่องทางการรับชมแบบสดๆได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Live และถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดคอนเทนต์วิดีโอดีๆนะครับยังสามารถกดติดตามได้ผ่านทางคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ครับ